มรับบทเป็นฉีครับเป็นลูกของพี่อุ๋มมาภาสิริครับผมแล้วก็หลักๆเลยก็คือเป็นลูกเมียน้อยครับ ใช่บทกับชีวิตจริงแตกต่างกันไหมเอาจริงๆไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะแบบเพราะว่าด้วยความที่พ่อผมเสียแล้วแบบในเรื่องอ่ะแม่ผมก็เป็นโรคเดียวกับที่พ่อผมเสียแล้วผมก็อยู่กับแม่คนเดียวในเรื่องก็อยู่กับแม่คนเดียวเหมือนกันในเรื่องเนี่ยฉีอ่ะเป็นเด็กชอบเล่นดนตรีเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับอืมใช่มีหลายๆอย่างที่สามารถแบบรีเลทได้อะสร้างจุดเปลี่ยนมากครับคือตอนนั้นผมอยู่ม.5ใช่ไหมม.4ช่วงม.4เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเข้าสายอะไรวิทย์ศิลป์บลา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 ตอนนั้นผมก็เข้าสายวิทย์เลยแล้วแบบเรียนดีด้วยนะเรียนโอเคเลยแบบทุกอย่างดีอะครับเพราะว่าตอนนั้นพ่ออยากให้เป็นวิศวะก็ตั้งใจจะเป็นแบบจะเข้าวิศวะแต่พอพ่อเสียปุ๊บผมกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนกลับมาคิดได้ว่าแบบความจริงแล้ววิศวะมันเหมือนแบบสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเป็นจริงๆอะซึ่งตอนนั้นแหละเราก็เริ่มสนใจในการแสดงแล้วไอ้การทำเพลงกับขึ้นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมันก็เป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเอาเริ่มแต่ตอนเริ่มต้นเลยใช่ไหมก็คือเนี่ยผมก็มีวงของผมแจ็คกี้ก็มีวงของแจ็คกี้แล้วเราเนี่ยไปประกวดในการประกวดดนตรีครับในประกวดดนตรีในที่เดียวกันแล้วสมมติพอประกวดดนตรีจบปุ๊บคนที่ทำประกวดอะครับเขาอยากจะฟอร์มวงขึ้นมาใหม่ที่แบบเป็นของเขาเองเขาก็เลยเหมือนหยิบคนนู้นจากวงนี้คนนี้จากวงนั้นแล้วก็มีผมมีแจ็คกี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมารวมกันของไอที่เล่นตำแหน่งอะไรกีตาร์ครับเป็นกีตาร์โซโล่พอฟอร์มวงนั้นนะครับเราก็ไปเล่นตามงานเยอะมากแล้วเราอยู่กันแบบ2ปีเลยป่ะครับแล้วเราเล่นแบบมากกว่าจะเกือบ100โชว์อยู่แล้วตอนนั้นน่ะผมจำได้ว่าเล่นเยอะมากแล้วก็เริ่มมีเพลงของตัวเองด้วยครับมีอยู่2เพลงนึงได้ปล่อยแต่ก็ไม่ได้มีใครรู้จักแล้วก็อีกเพลงนึงทำไว้แต่ว่าไม่ได้ปล่อยครับตั้งแต่ม.1ครับหรือว่าม.2นี่แหละคือผมจำได้เลยว่าเริ่มชอบจากการไปบิ๊กเมาน์เทนครั้งแรกในแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปบิ๊กเมาน์เทนนะแล้วสมมุติก็ไปเห็นพี่ยอดบอดี้สแลมแล้วก็แบบเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่ตึงตาตึงใจมาจนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็แบบก็เลยเห็นเขาเป็นไอดอลแล้วก็อยากเล่นกีตาร์มาแต่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าผมรู้แค่ว่าผมมีความฝันของตัวเองมาตั้งนานแล้วคือซึ่งมันก็เป็นมาตั้งแต่เด็กคือการได้เล่นในบนราชมังคลาครับแล้วตั้งแต่พ่อเสียมาทำให้ผมคิดได้เลยว่าแบบชีวิตนี้แล้วมันสั้นเกินไปที่จะมานั่งเป็นอะไรที่คนอื่นอยากให้เราเป็นเหมือนแบบมันทำให้ผมคิดได้เลยว่าแบบทำสิ่งที่เราอยากทำเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นอย่างที่พ่อเสียอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผมได้แบบไปอ่านนู่นอ่านนี่เยอะแล้วมันก็ทำให้ผมรู้ว่าแบบความจริงแล้วความสุขในชีวิตมันมีได้แค่เกิดได้แค่จาก3อย่างก็คือการที่เราตามหาความฝันของเราคนรอบๆตัวเรา relationship รอบๆตัวเราแล้วก็การช่วยเหลือคนอื่นอย่างอื่นมันก็เป็นความสุขที่มันไม่จริงหมดแล้วอ่ะผมเลยเหมือนอยากจะแบบเหมือนตอนนั้นก็คือเหมือนแบบทิ้งหมดเลยอ่ะเหมือนแบบไม่เอาแล้วอ่ะเหมือนแบบพอเลิกแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองถามตัวเองว่าตัวเองอยากได้อะไรแล้วผมก็เลยเปลี่ยนความคิดหมดเลยพอเรารู้แล้วว่าเราสนใจวงการสนใจดนตรีอยู่แล้วเราก็เลยเดี๋ยวเราลองเข้ามาในนี้ดูแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาในนาดาวแล้วเราก็ได้โอกาสในการที่จะเข้ามาในนายบายนายเหมือนกันเลยแบบผมว่าก็คือผมเอาเรื่องนี้มาเป็นแรงผลักดันนี่แหละในการแบบทำงานทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วแบบใช้ชีวิตให้คุ้มครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเองเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่โอกาสมันจะสามารถเข้ามาได้ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยเราก็จะไม่มีทางแบบโอกาสมันจะไม่มีทางพุ่งเข้ามาหาเราได้ครับเหมือนเราต้องพยายามพุชตัวเองให้เข้าไปอยู่ในจุดที่คนสามารถยื่นโอกาสมาช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้น